เรื่องสันส้นๆในวันแคมปิ้ง EP ที่สองสายฝนเทกระนํำลงมาบนยอดเขาเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องไปทั่วกลุ่มเพื่อนนักผจญภัยห้าคนกำลังหลบฝนอยู่ภายในเต็นท์ที่กางไว้ริมลำธารพวกเขาเพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อช่วงบ่ายบรรยากาศแบบนี้น่ากลัวจังเลยมินเพื่อนร่วมกลุ่มคนตัวเล็กเอ่ยขึ้นใช่ ฝนตกหนะักเสียงฟ้าร้องก็ดังสนั่นปุยเพื่อนชายผมยาวพูดเสริมอย่าก,กลัวไปเลยเดี๋ยวฝนก็หยุดเต่าหัวหน้ากลุ่มพยายามปอบขวันอืมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมุกเพื่อนผู้หญิงอีกคนพึมพำพวกเขาต่างนั่งเงียบๆมองดูสายฝนที่ไหลลินผ่านพื้นผ้าใบเต็นเสียงป่าในยามค่ำคืนช่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำตก ดังแววมาเป็นระยะระยะทันใดนั้นเสียงะระกังก็ดังจังวานขึ้นมาจากทิศทางในป่าลึกเสียงรักังนั้นดังจังวานไกลๆฟังเหมือนกับเสียงรักังเก่าๆที่ถูกตีอย่างช้าๆได้ยินเสียงอะไรไหมมินหันไปถามเพื่อนๆได้ยินเหมือนกันเสียงรักคังมาจากไหนนะ่ะเต๋าขมมดคิวน่ากลัวจังเลยปุยตัวสั่นเทา อย่ากลัวไปเลยอาจจะเป็นแค่เสียงะระกคังจากวัดแถวนี้มุกพยายามคิดบวกแต่ถ้าว่าเสียงะระกคังนั้นไม่ได้ดังแค่ครั้งเดียวมันดังขึ้นมาอีกหลายครั้งแต่ละครั้งดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่ดีแล้วเสียงะระกคังดังใกล้เข้ามาแล้วเต๋ารู้สึกกังวลเราออกไปดูกันเถอะมุกตัดสินใจพวกเขาต่างสวมเสื้อกันฝน หยิบไฟฉายออกจากเป้สะพายหลังก่อนที่จะเดินฝ่าสายฝนไปยังทิศทางที่เสียงะระฆังดังมาพวกเขาเดินไปตามทางเดินป่าสายแคบเสียงะระฆังดังกังวานนำทางพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าถ้ำขนาดใหญ่เสียงะระฆังมาจากถ้ำนี้เหรอเต๋าถามใช่เสียงดังมาจากข้างในมุยืนมองเข้าไปในถ้ำด้วยความกลัว เราจะเข้าไปดูไหมเต๋าลังเลไม่เอาน่ากลัวเกินไปปุ๋ยรีบปฏิเสธแต่เราต้องหาที่มาของเสียงะระฆังให้เจอมุกพยายามโน้มหนาาจริงของมุกเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรเต๋าตัดสินใจพวกเขาต่างซองไฟฉายเข้าไปในถ้ำมองหาที่มาของเสียงะระฆังทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงกลางถ้ำ เงาดำนั้นสูงใหญ่และน่ากลัวมันยืนนิ่งๆไม่ขยับขยื่อนนั่นมันอะไรกันมินกรีดร้องไม่รู้สิน่ากลัวจังปุยตัวสันเทาแล้วถอยกลับไปกันเถอะเต่าเริ่มกลัวพวกเขาต่างหันหลังกลับวิ่งหนีออกมาจากถ้าเสียงะระฆังดังกังหวานไล่หลังพวกเขาไปจนกระทั่งพวกเขากลับมาถึงเต็นพวกเขาต่างนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นค่ำคืนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆมินพูดขึ้นหลังจากที่ฝนหยุดตกใช่เสียงะระฆังนั้นยังดังกล้องอยู่ในหัวฉันเลยปุ๋ยขยับตัวไม่เกรงใจเต็นเราไม่ควรมาที่นี่เลยเต๋าถอนหายใจจริงของเต่าเราควรกลับบ้านกันเถอะมุกเสนอและเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เก็บเต็นแล้วรีบเดินทาง กลับออกจากป่านั้นนั่นเอง